งานตัวเป็นคนแรกเลยไหมคะของวันนี้ครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะคนแรกครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้มาเป็นสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้นะครับก็จากการเพียรพยายามแล้วก็ตั้งใจนะครับหลังจากเสร็จที่ราชการมาก็มองว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าที่จะทำให้มีประโยชน์กับประเทศชาติก็เลยสมัครเข้ามาเป็นนะครับเมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความภูมิใจแล้วก็จะทำสิ่งที่เราตั้งใจนะครับในช่วง5ปีที่เรายังต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับค่ะมีการพูดคุยหรือว่าเล็งในเรื่องของประธานวุฒิอะไรไหมบ้างคะขนาดนี้นี่ก็มีหลายคนนะครับที่มีการประสานติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็เห็นว่าหลายท่านก็มีความพร้อมนะครับด้วยมนุษย์วัยวุฒินะครับทั้งหลายทั้งปวงนะครับต้องมีหลังจากวันนี้ไปนะครับก็คงต้องมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็คงจะต้องค้นหานะครับคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่จะขับเคลื่อนนะครับการที่จะเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับไปอย่างเรื่องความราบรื่นนะครับแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติมีในใจมั่งไหมคะในใจเนี่ยผมมองว่าในใจมันมีมากนะหลายท่านแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงคงต้องให้แต่ละท่านเนี่ยนะครับแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องของการที่จะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มาขับเคลื่อนมาเป็นผู้นำนะครับที่จะนำองค์กรนี้นะครับไปสู่ความถูกต้องเรียบร้อยโดยสำคัญก็คือถือประเทศชาติเป็นหลักนะครับทุกอย่างอยู่ที่ประเทศชาตินะครับประเทศชาติจะอยู่ได้แต่ว่าที่วุฒิสภาจะไปได้ก็อยู่ที่ประธาน